พระองค์คือราชาที่ยิ่งใหญ่ในใจหนูตอนนี้ท่านไปอยู่บนสวรรค์หนูยังสวดมนต์ถวายไม่เว้นวันขอให้ท่านหมดห่วงสบายพระทัยหนูสัญญาเป็นเด็กดีของราชาเป็นคนเก่งคนกล้าเป็นผู้ให้ก้าวตามรอยพระองค์ด้วยหัวใจเป็นคนไทยเป็นพลังของแผ่นดินปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมบริษัทซึดเอ็กซ์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Search X และ Ovaltine Smart นี่ครับพวกเราครอบครัวศิราชัยเย้ปีใหม่แล้วนะฮะก็ขอให้แฟนๆช่อง3ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะฮะลมหายใจเข้าออกมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะครับคิดสิ่งใดนะฮะก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความรักนะครับคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่อง3ช่อง3หายไปไหนตัวนี้เฮ้ยสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับคิดซ่านะครับทั้งรายการเลยรวมถึงแฟนๆรายการคิดซ่าทุกคนนะครับยังไงก็ตามสำหรับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการข้ามปีใหม่ขอให้เจอแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีๆร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับและที่สำคัญขอให้รายการคิดซ่าอยู่คู่คนไทยไปตลอดเพราะว่าน่าจะเป็นรายการเดียวที่ให้น้องๆอายุระหว่าง 2-7 ขวบได้มาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ค่ะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนนะขอให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะมีความสุขนะคะบ๊ายบายนี่ไงบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีวันปีใหม่ค่ะทุกท่านเลยนะครับผมที่เป็นแฟนคลับรายการคิดสร้างนะฮะก็ขอทุกท่านนะครับผมมีแต่ความสุขนะฮะยิ่งๆขึ้นไปเลยนะครับจากโอ้โหเห็นไหมครับน่ารักครับผมเด็กคนนี้เด็กฉลาดนะครับผมเด็กให้คุณนะครับให้คุณต้องเหนื่อยเครียดนะครับรอกันเล่นนะครับผมนะครับสวัสดีวันปีใหม่ครับสวัสดีค่ะเห็นไหมครับทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับยิ้มหน่อยครับลูกจะไปแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเอาลูกกลับมาก่อนนะลูกเอ้ยลูกกลับมาก่อนนะลูกเห็นไหมครับเด็กติดแม่ครับไม่เคยติดพ่อเลยครับผมทำยังไงดีครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับกับพิซซ่ารายการสุดน่ารักที่มีภารกิจหลักเพื่อเฟ้นหาซุปตาฟันน้ำนมนี่คือซีซั่นที่2แล้วเราได้เห็นเด็กทั่วประเทศไทยที่มีความสามารถเกินวัยและมีความน่ารักสดใสสมวัยอยู่บนเวทีพร้อมกับความอบอุ่นของครอบครัวผ่านการแข่งขันโดยมีคู่ซ่าเป็นคนตัดสินให้ผ่านเข้ารอบต่อไปวันนี้เรารวบรวมความสามารถหลากหลายที่ผ่านสายตาคุณผู้ชมไปเมื่อปีที่แล้วมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากความสามารถอันน่าทึ่งที่เรียกว่าเก่งเกินวัยของเด็กๆคิดซ่าไปชมกันได้เลยครับยืนโชว์อาจจะเป็นปลอมๆแต่เขาไม่ได้โชว์กันแบบปลอมๆนะครับเขาโชว์กันแบบจริงๆตีลังกาโดยไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนไม่ใช้สแตนด์อินกับน้องว้าวGo! Ready to go next, we're about to move. Can't connect, we're about to go.
180องศากับพื้นมีใครทำแบบนี้ได้บ้างทำลูกมีลูกจันได้ด้วยเหรอมาดูพี่ๆซีซั่น1โชว์ความสามารถขั้นเทพกันครับเรียกได้ว่าทำกันได้เกือบทุกคนเลยสุดยอดจริงๆคือแสดงว่าไอ้ฉีกขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยออก้าทำได้ไหมลูกออก้าทำได้ไหนออก้าดูสิ180องศา1 2 3อันนั้นเขาเรียกว่าแพงกิ้งนะครับออก้าอันนี้ปลาแซลมอนปลาแซลมอนถ้าฉีกอย่างนี้เขาเรียกปลาซิวปลาขยงแต่ถ้าเป็นผู้ชายเรียกปลาชะเดอนี่ขาอยากเห็นปลาบึกไหมครับรุ่นพี่คิดซ่านี่สะเทือนเลยแล้วไม่ให้รุ่นพี่มาโชว์บ้างเหรอมาย้อนรอยถอยหลังดูฝีมือของรุ่นพี่ซีซั่น1กันบ้างครับน้องไอคิวไม่ได้เอามาฆ่ากันนะฮะเปล่านะเราต้องมองว่าน้อง IQ นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องก้ามและทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วตอนนี้5ขวบเก่งขนาดนี้เดี๋ยว7ขวบอายุเท่ากันเผลอๆก็เก่งเท่ากันเลยอีกหนึ่งความสามารถที่ได้ถึง2สไตล์ทั้งเพลงไทยและสากลที่ทำทุกคนอ้าปากค้างทั้งเวทีกับชื่อนี้น้องลิงครับขนาดนี้เราไปตัดสินกันเลยก่อนอื่นนะฮะต้องถาม DJ Art DJ เผือกก่อนครับขอโทษที่ต้องรบกวนครับผมถามเลยครับว่าระหว่างที่เราจะตัดสินให้น้องลิงจะให้คุณครูไปหรือนั่งอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหอาร์ตตอบครูฮะเชิญฮะครูคุณเชิญครับผมนี่พลาดตลอดชอบผมนั่นแหละครับพี่เผือกนั่งคู่กับคุณครูเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งเลยนะครับเอาเมียดุด้วยขอเปลี่ยนเป็นคุณอาร์ตนั่งคู่คุณครูดูเหมือนสารตายายเลยครับผมได้อยูวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก4สาวแจ๋วของเราเชิญครับผมสอนทำพุงกระบึกกระบึกกระบึกหน่อยขยึบให้ดูหน่อยได้ไหมคะ1 2 3ถึงจะอึ้ง
กันเลยครับอันนี้เลยพี่ดาวในเมื่อที่เรามีซิกแพคตอนนี้เราเล่นกล้ามท้องมาเชื่อว่าพี่ดาวต้องทำได้เขาให้ใช้ขมแอลไม่ใช่ขย่านะครับป้าดาวอันนี้ไม่น่ารอดพี่เปิ้ลมีคนมาสู้ไหมนี่สั่งตรงมาจากประเทศอินเดียเลยอันนี้ทำนี่ก่อนปึ๊บอันนี้นะมาดูอันนี้พร้อมมาเมื่อรุ่นเล็กเจอกับรุ่นใหญ่ไม่ใช่รุ่นใหญ่เฉพาะตัวนะครับใหญ่เฉพาะพุงถึงขนาดพุงจะต่างกันแต่ความมันจัดเต็มไม่ใช่มันมากนะครับไขมันมากโอ้โหเราต้องพูดเลยนะครับว่าอันนี้นะครับเป็นการโชว์พุงแบบเบลลี่แดนซ์อันนี้เป็นการโชว์แบบพุงกระเพื่อมครับผมแต่นี่เขามีความสวยต่างกันนะฮะครับอันนั้นก็สวยแบบจีนๆส่วนมิวสิกสวยเหมือนอะไรครับถึงหุ่นจะเหมือนอึ่งอ่างแต่ใบหน้านี่นางฟ้านะครับเดี๋ยวมากด้วยเรายังไม่ค่อยกล้าเลยเนาะแต่ถ้าน้องเขาแบบนี่เขาใจเด็ดมากนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องชมเชยเลยอะค่ะช่วงนี้เรามีคลิปเด็กๆน่ารักน่ารักจากสื่อออนไลน์ที่ถูกจัดว่าน่ารักที่สุดในประจำปี2016เลยทีเดียว เด็กๆยังคงมีความสุขง่ายๆก็ขอให้ปีหน้าผู้ใหญ่อย่างเรามีความสุขง่ายๆแบบวิธีของเด็กๆกันทุกคนเลยนะครับนอกจากความสามารถแล้วคิสซ่ายังมีความน่ารักน่าเอ็นดูตามธรรมชาติของเด็กๆมาให้ชมกันด้วยนะครับซ่า